บ้านเราโอ้โหคนหัวร้อนเยอะแต่เบาได้เบาเย็นได้เย็นเพราะว่าเอาจริงๆหลายคันมีอาวุธอยู่บนรถด้วยอย่างเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเกิดจากการปาดหน้ากันครับแล้วเขาฟ้องว่าคู่กรณีอีกฝั่งนึงมีทั้งปืนมีทั้งไม้เบสบอลในขณะที่อีกฝั่งก็ไม่ได้ยอมรับหรอกครับเถียงกันฮะเถียงกันเอาเป็นเอาตายสุดท้ายต้องให้ตำรวจมันเป็นตัวกลางนะครับไปดูช่วงเถียงกันหน่อยครับแล้วปืนของตำรวจมาจะเป็นมีอะไรก็มีของผู้หญิงลงไปแล้วที่ไหนโอ้โหนี่พอมันไม่มีใครยอมใครมันก็จะบานปลายกันแบบนี้ฮะมันเสียเวลาชีวิตเหมือนกันนะค่ะแต่พี่คนขับรถกระบะสีทองก็ไม่ยอมครับเดินเข้าไปท้ายคนขับมิตซูสีขาวคันนี้บอกว่าสาบานสิไม่เคยเอาปืนออกมาข่มขู่อ่ะปืนเหน็บเอวมานี่ก่อนหน้านี้ไม้เบสบอลก็มีคุณตำรวจเนี่ยก่อนหน้านี้ขับรถเบียดปาดหน้าผมช่วงทางเข้าเมืองสมุทรสงครามผมก็พยายามขับตามให้เขาจอดพอลงมาจะคุยนะคุณตำรวจนะเขามีปืนเหน็บอยู่ที่เอวไอ้ผมเห็นท่าไม่ดีก็เลยขึ้นรถแล้วแจ้งตำรวจให้ช่วยสกัดจับแล้วมาทันกันตรงนี้ครับหน้าวัดบางคนทีในจังหวัดสมุทรสงคราม7โมงเช้าวันนี้เองปรากฏพอตำรวจมาปุ๊บเขาก็ต้องตรวจค้นว่าไอ้เป็นไปตามที่กล่าวอ้างหรือเปล่าเปิดท้ายรถดูเลยมิตซูคันนี้ปรากฏไม่มีทั้งปืนไม่มีทั้งไม้เบสบอลไม่ถูกแล้วตำรวจบอกจะปัดหน้าผมก็ตำรวจก็งงคู่กรณีบอกว่ามีคู่กรณีบอกเห็นชัดเจนว่าเหน็บปืนมาที่เอวฝั่งคนขับรถกระบะเขายืนยันบอกว่ามีจริงๆแล้วไม้เบสบอลน่ะยังเอาจะมาไล่ตีผมอยู่เลยทีนี้ก็เลยสงสัยพี่เขาบอกนะฮะไอ้ที่ไม่เจอทั้งปืนทั้งไม้เบสบอลน่ะเพราะคู่กรณีอ่ะให้ผู้หญิงที่นั่งมาด้วยกันเอาไปซ่อนแล้วหรือเปล่าฟังเสียงพี่เขาหน่อยครับพอผมจะลงไปคุยว่าไงเขาไปโชว์ปืนขึ้นมาข้างๆอ่ะเปิดประตูก็โชว์ปืนเขามากี่คนมา2คนกับผู้หญิงแล้วผู้หญิงแล้วผู้หญิงลงตำรวจบอกให้ปาดหน้าตรงไฟแดงสารกลางอ่ะแต่ผู้หญิงก็น่าจะลงเอาของไปด้วยแหละครับเป็นข้อสันนิษฐานของเขาเขาบอกน่าจะลงไปพร้อมกับผู้หญิงแล้วแหละทั้งไม้เบสบอลทั้งปืนนะฮะทีนี้ตำรวจก็เลยต้องเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยฮะคนไทยด้วยกันจบตรงที่ไหนรู้ไหมพี่คนขับมิตซูสีขาวยอมเอ่ยปากขอโทษแล้วก็ตกลงจะไม่เอาเรื่องกันนะครับไปดูช่วงนาทีนี้หน่อยครับเอาจบไหมพี่ผมขอโทษจบไหมใช่เราพี่โมโหตอนที่ชักปืนไอ้ทำเอาทำตรงทางตรงขอโทษจบไหมพี่ทำน่ากลัวจบแล้วท่านโอเคครับพี่ขอโทษครับขอโทษใช่เห็นไหมสุดท้ายแฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้เอนดิ้งค่ะแค่นี้เองแค่ขอโทษกันแม่ลูกผู้ชายด้วยกันคุยกันรู้เรื่องค่ะเผื่อคนบ้านเดียวกันด้วยเนี่ยก็เอ่ยปากขอโทษกันแล้วก็เดินเข้าไปเช็คแคนนะจับไม้จับมือกันคุณก็อยู่เป็นพยานคุณตำรวจยิ้มออกแล้วเขาดิตอนแรกโอ้โหบรรยากาศมาคุมากเลยฮะค่ะแต่เขายืนยันว่ามีปืนอ่ะตำรวจเช็คหน่อยไหมเช็คแล้วไม่เจอสิเช็คแล้วไม่เจอเช็คกล้องวงจรปิดไหมล่ะโอ้โหเช็คกล้องหน้ารถไหมถ้าว่ามีปืนขึ้นมาจริงๆเนี่ยอันนี้อาจจะมันผิดกฎหมายที่หนักกว่าเรื่องของการปาดหน้านะมันยังไม่เคลียร์เรื่องนี้แต่ว่าไอ้เคลียร์ก็คือเคลียร์ใจว่าต่างฝ่ายต่างขอโทษกันก็คือเลิกแล้วต่อกันนะ